สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรหรือว่าหาเงินออนไลน์จากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกกันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเทคนิคประจำตัวของผมนั่นเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดหรือว่าใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มี Facebook Fanpage นะครับ IG นะครับหรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับมาดูผลงานว่าในแต่ละวันผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่หรือว่าผมทำกำไรจากแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดหรือว่าในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะฮะว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟจากแผนภูมิแบบนี้ให้เป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ให้กดที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกราฟแล้วก็เลือกตรงแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราเซตติ้งกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะฮะก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปเมนูที่คล้ายๆวงเวียนอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมนูของเทคนิคที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะได้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้อีก1กราฟนะครับอันนี้ก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเส้นสีฟ้ากับสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตั้งค่าก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าค่าของเจ้าตัว Stochastic นี้นะครับมันถูกเซตมาเป็น1433นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราใช้ค่า533ก็ให้เปลี่ยนเลข14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533โผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้ทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic นะครับเส้นสีฟ้านะฮะมันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็ให้เราเลือกกดเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมันได้ทําการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้ามันได้ทําการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เมื่อเราเห็นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้ให้เราทําการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับก็1นาทีนะครับจำนวนเงินที่เราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามรูปแบบการจัดการเงินทุนของเรานะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็ให้เราทําการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทําการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมจะนํามาใช้ในการทํากําไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าวันนี้ผมทํากําไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะครับด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปการเทรดของผมด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533ในวันนี้กันเลยครับ
โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ50เหรียญนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำกำไรจากอุลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะก็คือหวังว่าจะให้ชนะทั้งหมด3ไม้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ทำกำไรได้ถึง100เหรียญนะครับตามเป้าหมายของผมในวันจันทร์ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็ณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเขาวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับซึ่งในช่วงปัจจุบันนะครับที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะครับที่บ่งบอกว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงสุดณที่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลง1ไม้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะเดี๋ยวมารอลุ้นกันโอเค3วิสุดท้ายโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับก็เข้าตามเทคนิคเลยนะครับสำหรับไม้ที่1นี้นะครับก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงนะครับว่าผมเทรดเพราะอะไรนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟอย่างที่เราเห็นเลยนะครับเขาวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยนะครับก็คือในช่วงนี้เองนะครับกราฟเนี่ยมีสัญญาณการจะกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับอย่างแรกนะฮะก็คือกราฟแท่งแดงนะครับหรือกราฟที่กลับตัวลงนะครับแท่งนี้นั่นเองนะครับที่มาเกิดขึ้นในช่วงที่กราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนี้นั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่าณปัจจุบันกราฟน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟเนี่ยครับณช่วงนี้นะครับวิ่งขึ้นมาสูงมากจริงๆยังไงก็มีโอกาสจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่40เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมนะฮะที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็น 1,000 กับอีก40เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อีก40เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเผื่อใครงงๆนะครับก็สรุปแบบเข้าใจง่ายเลยนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนั่นเองนะครับแล้วกราฟก็ใกล้ช่วงกำลังจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออธิบายแบบสรุปนะครับแบบเข้าใจง่ายนะฮะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในไม้ที่1นี้นะครับไม้ที่1นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะเพราะว่าเราต้องดูการกลับตัวของกราฟด้วยประมาณนี้นะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในอีก2ไม้ที่เหลือนี้ผมจะชนะหรือจะแพ้นะครับและจะไปถึงเป้าหมาย100เหรียญตามที่ได้วางเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับปะไปดูกันเลยฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะก็ปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกกำลังตัดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็เทรนปัจจุบันของกราฟคู่นี้นะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากนี่เลยนะครับที่กราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนี้กราฟก็กำลังจะโน้มตัวขึ้นเหมือนกันนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะโน้มตัววิ่งกลับขึ้นไปนะครับตามเทรนขาขึ้นของเขาได้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมว่าโอกาสชนะไม้นี้เนี่ยมีอยู่ค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นแล้วบวกกับเส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะกราฟคู่นี้นะครับมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดขึ้นในไม้นี้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้เนี่ยเผื่อใครงงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายให้เพื่อนๆฟังนะครับ
สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับอย่างที่2กราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้กราฟได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3เส้นสโตแคสติกได้มีการตัดขึ้นณช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่าเส้นสโตแคสติกนะครับมาตัดขึ้นในช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะฮะที่บอกนะครับว่าณปัจจุบันกราฟที่เรากำลังจะเทรดอยู่นี้นะครับมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงมากนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนแนวโน้มแล้วก็เส้นสโตแคสติกทุกอย่างบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนั่นเองนะครับสำหรับไม้นี้นะครับถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับแบบเข้าใจง่ายๆก็คือกราฟมันกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็แรงในตลาดเนี่ยมันพยายามจะผลักกราฟขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับการที่เรามาเทรดนะช่วงนี้เนี่ยโอกาสชนะมันก็เลยสูงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากเริ่มต้นมานะครับผมมีพอร์ตอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,080 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อีก80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด2ไม้นะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้ที่3ไม้สุดท้ายในคลิปนี้ผมจะตกม้าตายแบบว่าเอ้ยไม้ที่3มาดันแพ้หรือว่าผมจะไปถึงฝั่งฝันนะครับก็คือไม้ที่3เนี่ยผมจะเทรดชนะแล้วก็ทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะกำลังจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับก็ณปัจจุบันนะครับเส้นสโตแคสติกได้มีการตัดลงณช่วงนี้นะครับแล้วก็กราฟณช่วงนี้นะครับก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักกราฟก็ควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะครับกราฟคู่นี้นะฮะกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากที่กราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่าเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยจนมาถึงณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับโอเคอุ๊ยกดไม่ทันเดี๋ยวรอกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วกันนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยนะครับทั้งเทรนของกราฟนะครับแล้วก็แนวโน้มแล้วก็เส้นสโตแคสติกนะครับทั้ง3ปัจจัยทุกอย่างกำลังบ่งบอกนะครับว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะแล้วถ้าเส้นสโตแคสติกมันยังตัดลงแบบนี้อยู่นะครับผมก็จะกดเทรดลง1ไม้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้สุดท้ายนี้ผมจะตกม้าตายในไม้สุดท้ายนี้หรือว่าผมจะไปถึงฝั่งฝันครับวันนี้จะทำกำไรได้ถึง100เหรียญได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกไม่ถึง10วิแล้วฮะเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้เลยนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับไม้ที่3นะครับไม้สุดท้ายในคลิปนี้มาดูกันว่าผมจะชนะหรือว่าจะแพ้จะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายในไม้สุดท้ายนี้นะครับมาดูกันนะครับก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะครับสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2กราฟได้มีการกำลังจะโน้มตัวลงนะครับในช่วงที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากก่อนหน้านี้นะครับที่กราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับค่อนข้างสูงมากเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงนะครับตามแรงหลักของเทรนที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะเส้นสโตแคสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงนะฮะก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองหรือกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะมีโอกาสวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ
โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมทำกำไรมาได้ถึง100เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่จริงเนี่ย120เหรียญเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็คือผมจะทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะปรบมือก็โอเคผมตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึงเป้าหมายตามที่ได้วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรได้ทั้งหมดอยู่ที่120เหรียญเลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับว่า120เหรียญ นะครับที่ผมทำกำไรได้ในวันนี้เมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับและเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าวันนี้ผมทำกำไรจากโอลิมเพียดนี้ได้อยู่ที่กี่บาทกันนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์แปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับณปัจจุบันนะฮะที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันมีมูลค่าอยู่ที่31บาทกับอีก17สตางค์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า120เหรียญ นะครับกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเพียดในวันนี้เมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับ120เหรียญ นะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเพียดในวันนี้นั่นเองนะครับ120เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 3,740 บาทกับอีก65สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ 3,700 บาทละกันนะครับเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเพียดในวันนี้นั่นเองนะครับ 3,700 บาทนะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้ด้วยเทคนิคโตคาสติกค่า533ตามที่ได้สอนเพื่อนๆไปเมื่อช่วงต้นคลิปนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเพียดในวันนี้นั่นเองนะครับก็คิดเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ 3,700 บาทนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับที่ผมใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเพียดในวันนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับหรือว่าเทคนิคสโตคาสติก533นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนแบบละเอียดเอาไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปศึกษาได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเพียดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพียดได้ง่ายๆนะครับจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพียดคลิกที่นี่นะครับจำกัดอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับที่จะสมัครสมาชิกได้นะครับแล้วก็สำหรับสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเพียดผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิในการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากผมแล้วก็ขอคำแนะนำหรือขอคำปรึกษาจากผมที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพโดยตรงได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสิทธิพิเศษนี้สำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเพียดผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะโอเคผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเพียดนี้ก็อย่าลืมนะฮะสมัครสมาชิกโอลิมเพียดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากผมนั่นเองนะครับก็โอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.